สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยักคิวสตูดิโถึงเวลาของโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่14ที่โรงเรียนวัดสมบกเขียวอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกตอนนี้พร้อมแล้วรถน้ำก็พร้อมแล้วเราจะลำเลียงน้ำไปมอบให้กับน้องๆกันเริ่มกันเลยสวัสดีค่ะสิริวัณเสนารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมบกเขียวตำบลศรีนวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะวันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่โครงการน้ำเพื่อน้องมามอบน้ำดื่มให้กับทางโรงเรียนหลังจากที่เราพูดคุยกันมานานพอสมควรนะคะเราก็ได้พบกันสักทีดีใจที่สุดเลยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้มีเกียรติศรัทธาทุกท่านที่มอบน้ำให้กับพวกเราค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อปอนักเรียนโรงเรียนวัดสมบกเขียวโครงการน้ำเพื่อน้องมามอบน้ำให้หนูรู้สึกดีใจค่ะสวัสดีครับผมพบกับดนแย้มแสงดารานักแสดงนะครับแล้วก็กลุ่มยักษ์คิ้วจิตอาสาแล้วก็น้องกลุ่มมีสตางค์นะครับสำหรับวันนี้โครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่4น้ำน้ำดีๆน้ำสะอาดมีประโยชน์มามอบให้กับโรงเรียนวัดสมบกเขียวจังหวัดนครนายกและก็ที่สำคัญนะครับหลังจากดื่มหมดแล้วขวดพลาสติกยังสามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ได้อีกสำหรับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่15ครั้งต่อไปเดือนต่อไปโปรดติดตามว่าเราจะไปบริจาคน้ำดีๆแบบนี้ให้กับโรงเรียนที่ไหนจังหวัดไหนของประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับครูก้อยอีกแล้วนะคะครูก้อยณรมนกับทีมงานบ้านคลอง13หนองเสือปทุมธานีนะคะวันนี้เรามีความดีใจค่ะที่ทั้งคุณครูและนักเรียนให้การต้อนรับกับคณะพวกเราเป็นอย่างดีนะโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่14ที่โรงเรียนวัดสมบกเขียวนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะพวกเราก็ดีใจนะคะที่ได้มาบริจาคน้ำทุกๆเดือนนะคะเดือนละ1ครั้งนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปครั้งที่15นะคะเราจะไปที่ไหนก็ขอให้ติดตามวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นคุณครูนะคะจากตัวแทนโรงเรียนน้องเสือวิทยาคมนะคะมามอบน้ำเพื่อน้องที่โรงเรียนวัดสมบกเขียวนะคะจังหวัดนครนายกค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณครูแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะและน้ำทั้งหมดนี้ที่เอามามอบนะคะก็ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของน้องๆทุกคนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่หมวยในนามตัวแทนผู้ผลิตน้ำดื่มและจำหน่ายน้ำดื่มคลอง13นะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาบริจาคน้ำดื่มโรงเรียนวัดสมบกเขียวจังหวัดนครนายกนะคะก็ขอให้น้องๆเอาน้ำดื่มไปบริโภคอย่างมีคุณค่านะคะขอบคุณค่ะและนี่คือโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่14แล้วนะครับ
ครั้งนี้เราเดินทางมาที่โรงเรียนวัดสะบกเขียวตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครั้งต่อไปครั้งที่15นะครับพวกเราทีมงานจิตอาสาจะเดินทางไปที่ไหนอย่าลืมติดตามแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ที่แฟนเพจและ YouTube กันด้วยแล้วกันครับผมกับโครงการน้ำเพื่อน้องเฮ้กินดื่มอาบซักล้างก้นน้ำชีวิตรายวันผูกพันน้ำรำไปเกิดจนโตไม่ว่าชาติเชื้อใดก็ล้วนอาศัยน้ำใช้น้ำดื่มตื่นขึ้นมาก็ต้องอาบน้ำแปรงฟันกิจวัตรประจำวันก็น้ำใช่ไหมใช้ซักผ้าล้างจานรดน้ำต้นไม้ประกอบอาหารข้าใดใช้น้ำทำกินร้อนจะเย็นก็เป็นประโยชน์ร่างกายต้องบริโภคตราบจนวันตายขาดอาหารสักวันยังพอทนได้แต่ขาดน้ำเพียงวันใดร่างกายสุดโทรม